คุณทำดีอดผีแล้วหรือยังคืนนี้พบกับเรื่องราวข่าวดังของหญิงคนหนึ่งที่ถูกสามียิงตายคาอ้อมกอดของแม่ซึ่งปัจจุบันยังมีคนพบเจอดวงวิญญาณของลูกสาววนเวียนอยู่ตรงจุดที่ตายเขาก็ยิงลูกสาวแม่นะยิงเอาปืนจ่อเขาเนี่ยก็ถามแม่ก็ถามว่ามึงยิงลูกกูทำไมแต่ตอนนั้นลูกเสียชีวิตแล้วเสียแล้วในมือในอ้อมกอดของแม่เลยมีคนเจอดวงวิญญาณของเน่เนี่ยคนแถวนั้นเขาเห็นแบบว่ายืนอยู่ตรงที่เขาตายอ่ะจุดที่เขาตายอ่ะผมได้ยินเสียงเสียงนึงเข้ามานะครับว่าลูกกูอยู่ไหนทำไมเธอไม่ตามพวกเขากลับมาคนลุกตรงเป็นไรหรอกคนลุกคนลุกอะไรคนลุกผีปฏิบัติการล่าท้าผีเกมท้าผีเกมสุดโหดที่ผีจะเป็นผู้เลือกคุณไปเล่นเกมกับพวกเขาประเดิมด่านต่อไปที่บ้านคนเล่นของห้ามพลาดถ้าวิญญาณจะมาปรากฏนะคะจะมาด้านหลังเป็นไรฮะอาร์ตฮะอาร์ตได้รู้สึกอะไรหรือสัมผัสอะไรครับเหมือนมีคนเดินข้างหลังเนี่ยครับติวาคะพระโทพุทธนะพุทธนางสานุมะวะเทถ้าท่องจากข้างหลังมาข้างหน้าเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าวิญญาณหรือผีเนี่ยจอกมาปรากฏหรือเปล่านะฮะประสบการณ์ขนหัวลุกของสันประชากรที่ครั้งหนึ่งเคยมีวิญญาณติดตามห้ามพลาดก็ค่อยๆหันไปเต็มๆเลยพี่นั่งมองนอกหน้าต่างรุ่งเช้ามาเขาพาไปที่วัดจะไปเจอพระอยู่รูปหนึ่งเขาทักผมว่าผู้หญิงตามใช่ไหมช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีผมเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนเนี่ยนะครับรักลูกทุกคนนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเลี้ยงลูกของตัวเองเนี่ยด้วย2มือของคุณแม่เนี่ยนะครับให้ลูกเนี่ยเติบโตมาได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเรื่องราววันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากเป็นข่าวใหญ่ในปีที่ผ่านมานะครับแม่ท่านนี้เนี่ยนะครับแทนที่จะใช้มือของท่านเนี่ยนะฮะดูแลลูกเนี่ยให้ดีกลับจะต้องมาอุ้มลูกนะครับแล้วก็ดูลูกเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยต่อหน้าต่อตามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะครับเขามีสามีแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วนะครับปรากฏว่าวันนึงเนี่ยเธอเนี่ยทะเลาะกับสามีตัวของคุณแม่เนี่ยก็พาลูกที่ทะเลาะกับสามีเนี่ยนะครับพร้อมกับหลานเนี่ยเพื่อที่จะไปเคลียร์ปัญหากับสามีของเธอพอถึงบ้านปั๊บเนี่ยลูกก็ลงไปแล้วอุ้มหลานไปด้วยนะฮะแม่เนี่ยก็เดินตามมาไปเจอสามีเนี่ยพอเจอภรรยาตัวเองนะแล้วก็อุ้มลูกของตัวเองอยู่นะครับสามีคว้ามือของภรรยาแล้วเอาปืนเนี่ยยิงสวนเข้าไปที่ภรรยาโดนยิงเสร็จปั๊บแม่เนี่ยวิ่งตามหลังอยู่แล้วเข้าไปอุ้มร่างของลูกไว้นะฮะปรากฏสามีเดินเข้ามาแล้วยิงซ้ำขณะที่แม่อุ้มอยู่ยิงซ้ำเข้าไปที่ลูกสาวของตัวเองแล้วหลานอยู่ในมือด้วยแล้วยิงตัวตายเสียชีวิตต่อหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลยเรื่องราวค่อนข้างสะเทือนใจมากวันนี้เนี่ยเราจะได้สัมภาษณ์คุณแม่ที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเธอชื่อว่าคุณไนนะฮะตั้งใจดูสัมภาษณ์นี้ให้ดีฮะเชิญเลยโอ้ข่าวนี้ดังมากสวัสดีครับคุณดีแม่สวัสดีครับคุณแม่
คุณนายผมแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าไม่ว่าใครจะพูดยังไงมันคงทดแทนความรู้สึกตอนนั้นไม่ได้จริงๆนะขออนุญาตนะฮะคุณนายฮะลูกสาวคุณนายที่เสียไปเนี่ยน้องชื่ออะไรแล้วก็อุปนิสัยน้องเขาเป็นยังไงครับชื่อเนนภาสังวิเศษเป็นเด็กร่าเริงค่ะเข้ากับคนง่ายอายุของน้องอ่ะแม่เท่าไหร่ครับผม31ค่ะ31ใช่ไหมครับผมชีวิตคู่ของน้องเนตรฮะแล้วกับสามีเป็นยังไงบ้างค่ะไม่ดีเลยเหรอครับไม่ค่ะสามีเขาไม่ทำงานดื่มแต่เหล้าเขาทนมา8ปีแล้วที่อยู่ด้วยกันเขาให้โอกาสหลายครั้งที่ให้ผู้ชายกลับเนื้อกลับตัวเพื่อลูกเขามีลูกด้วยกันคนนึงอะแต่ผู้ชายเขาก็ไม่ยอมทำอะไรเลยเขาก็กินแต่เหล้าเบียร์ทุกวันอะไรเงี้ยครับก็บางทีก็มีปากเสียงทะเลาะกันทะเลาะกันลูกหลานเนี่ยอายุเท่าไหร่4ขวบค่ะมีคนเดียวค่ะผู้ชายขี้หึงมั้ยเขาขี้หึงค่ะขี้หึงด้วยกินเหล้าด้วยใช่ค่ะครับแต่ว่าลูกสาวของคุณแม่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่อะไรค่ะไม่ได้แบบว่าไปมีคนอื่นหรืออะไรไม่เลยแต่ว่าเกิดคือจากผู้ชายเนี่ยคือแบบเกเรค่ะใช่มั้ยครับใช่คราวนี้ผมอยากให้คุณแม่เล่าเหตุการณ์วันนั้นผมเข้าใจว่ามันสะเทือนใจมากนะครับอยากให้เล่าละเอียดเลยได้ไหมฮะว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือวันนั้นแม่ไปงานศพญาติผู้ใหญ่ที่ประจีนมาแล้วกลับมาประมาณ2ทุ่มอ่ะพ่อเขาก็โทรตลอดเวลาเลยว่าพอดีวันนั้นเป็นงานวันเกิดหลานชายอ่ะพ่อเขาบอกว่าเนี่ยพวกอาเขาจัดงานวันเกิดนะให้เอาลูกมาส่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปถึงที่บ้านที่ตลาดเกียบมาที่เขาจัดงานน่ะลูกสาวก็เป่าเค้กให้ลูกเขาอะก็คืออยู่ด้วยกันหมดเนี้ยพอเป่าเสร็จเราก็เดินทางกลับบ้านกลับไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแล้วพอประมาณ5ทุ่มกว่าๆเนี้ยลูกสาวลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าแม่ไอ้อาร์ตมันถือปืนแล้วเราก็มองไปที่โทรศัพท์เห็นวิดีโอคอลลูกชายเขาน่ะร้องไห้บอกว่าแม่เนตรมารับหนูด้วยหนูจะกลับไปนอนกับแม่เนตรครับแล้วแม่ก็เลยลูกสี่ขวบนี่ลูกชายลูกชายค่ะครับแล้วแม่ก็เลยวิ่งตามเขาไปด้วยวิ่งตามขึ้นรถไปด้วยแล้วเขาขับรถเร็วมากแม่ก็ถามว่ามีอะไรป่ะเนตรเขาก็ไม่พูดแต่เขาขับรถด้วยความเร็วอะพอไปถึงหน้าบ้านก็เห็นหลานชายยืนอยู่แล้วก็ผู้ชายน่ะนั่งอยู่อาร์ตตัวอาร์ตนั่งอยู่ด้วยแล้วพอลูกสาวเปิดประตูลงไปอย่างเงี้ยเขาไปอุ้มลูกแล้วก็อาร์ตน่ะกระชากเนตรไปแล้วแม่ก็ลงรถวิ่งไปอย่างเงี้ยไปดูไปถามพอแม่ก่อนเงี้ยเขาก็ยิงลูกสาวแม่ยิงเอาปืนจ่อเขาเนี่ยก็ถามแม่ก็ถามว่าหึงลูกกูทำไมแล้วตอนนั้นแม่ก็แบบเหมือนแบบมันติมันรุนอ่ะคือเขายิงมาก่อนนัดหนึ่งแล้วแม่วิ่งไปรับถูกไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็ยิงซ้ำอีกใช่ค่ะไม่เดี๋ยวแล้วแม่แสดงว่าคือแม่อุ้มลูกอยู่ใช่เสียงปืนก็ดังแล้วซ้ำบนล่างลูกเนี่ยเหรอแม่กอดลูกอยู่แล้วหลานอ่ะหลานก็อยู่กับมือแม่เขาแม่เขากอดลูกอยู่แม่ก็ฟ้ามืออย่างเงี้ยคือมือนี้แล้วแม่ไม่ช็อกเหรอแม่เคยได้ยินเสียงปืนมาก่อนปะติ๊กได้ยินทีนึงอ่ะแล้วแม่ช็อกไหมก็คือแบบมันบอกไม่ถูกค่ะตอนนั้นแต่ตอนนั้นลูกเสียชีวิตแล้วเสียแล้วในมือในอ้อมกอดของแม่เลยลูกได้ร้องอะไรไหมได้พูดไม่พูดเลยค่ะก็แม่ยังเรียกคนเนี่ยลืมตาสิเนี่ยหลับตาทำไมแสดงว่าตายทันทีเลยใช่ค่ะวินาทีที่เขายิงลูกสาวแม่หลังจากนั้นเนี่ยเขาทำอะไรต่อครับเขาเขาก็ยิงลูกสาวแม่แล้วเขาก็ยิงตัวเองอะค่ะแม่บาดเจ็บตรงไหนบ้างไหมครับแม่เป็นแขนข้างซ้ายอะค่ะโดนสะเก็ดระเบิดมันเป็นหัวเอ้ยเนี่ยหัวระเบิดมันโดนสะเก็ดไปแล้วก็มันก็ช้ำแล้วมันก็บวมคือไม่ได้เข้าเต็มใช่ไหมไม่เต็มค่ะมันเฉียดไปเฉยคือโดนเฉียดครับยิงกันไปโดนลูกแต่สะเก็ดอะโดนแม่ใช่ค่ะสภาพของศพลูกคุณแม่เป็นยังไงเขานอนเหมือนคนนอนหลับโดนตรงไหนลูกกระสุนโดนตรงไหนท
ที่เห็นเลยคือตรงนี้ค่ะเขายิงตรงนี้เลยสองนัดปะตรงนี้นัดเดียวค่ะแผลที่ไปโดนคือที่ฟังจากตำรวจน่ะเขาบอกว่ามันทะลุไปอีกข้างนึงแสดงว่าแรงมากแล้วหลานที่อยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่เนี่ยค่ะแล้วหลานเขาเป็นยังไงบ้างครับแม่เขาก็ได้แต่ร้องไห้แล้วเขาบอกว่าพ่อใจร้ายพ่ออาร์ตยิงแม่เนตตายเลือดเต็มเลยอะไรเงี้ยแล้วครับค่ะแล้วทุกวันนี้น้องเป็นไงบ้างครับแม่บางครั้งเขาก็จะพูดแบบนั้นค่ะแสดงว่าหลานก็เห็นเลยติดตาเลยติดตาค่ะแล้วเขาก็จะขอดูคลิปเงี้ยแบบเหมือนในโทรศัพท์อ่ะเขาพูดมาเงี้ยว่าเหตุเกิดที่ตลาดเกียบนะพ่ออาร์ตยิงแม่เนตตายอะไรเงี้ยมีเด็กสี่ขวบอยู่ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าตอนนี้หลานกี่ขวบแล้วแม่สี่ขวบเขารู้เรื่องอ่ะสี่ขวบแล้วอะไรทำให้เขาตัดสินใจทำอย่างนั้นนะแม่ลูกสาวบอกเลิกอ๋อไปบอกเลิกเขาใช่ค่ะในวันนั้นเหรอไม่ใช่เขาบอกเลิกกันมาเป็นเดือนแล้วแต่ผู้ชายก็คือแบบว่าไม่ยอมเขาไม่พูดว่าเขาไม่ยอมเขาได้แต่พูดว่าขอโอกาสเขาได้ไหมลูกสาวก็เลยบอกว่าให้มา8ปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นขอมาอยู่กับลูกอยู่กับแม่เหอะ อะไรอย่างเงี้ยนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจต่อคนเป็นแม่เป็นอย่างมากที่ต้องมาสูญเสียลูกสาวเพียงคนเดียวคาอ้อมกอดของตัวเองจากเหตุการณ์ที่ลูกเขยของเธอได้ยิงลูกสาวของเธอและฆ่าตัวตายตามโกรธสามีของเนตรไหมโกรธค่ะโกรธไหมโกรธค่ะทำไมเขาต้องฆ่าลูกเราวิธีอื่นก็มีเยอะแยะแม่จ๋าตั๊กขอถามนิดนึงแม่นะค่ะแล้วภาพมันติดตาคุณแม่ไหมติดค่ะไม่เคยลืมเลยแม่บอกตรงทุกวันนี้แม่ไม่ค่อยได้นอนอะไรคือนอนหลับคงนอนหลับไม่สนิทไม่สนิทเลยค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดอย่างไม่มีวันลืมที่ต้องมาประคองร่างอันไร้ลมหายใจของลูกในวินาทีสุดท้ายมีคนเจอดูวิญญาณของเน่นไหมมีค่ะคนแถวนั้นเขาเห็นแบบว่ายืนอยู่ตรงที่เขาตายอ่ะจุดที่เขาตายอ่ะช่วงเวลาช่วงที่เน่นเสียชีวิตพอดีอ่ะแล้วก็ไปร้องไห้แต่ไม่พูดอะไรได้ยินแต่เสียงร้องไห้ตอนวันเผาเขาอะพี่สาวแม่น่ะเขาต้องกลับประจีนกันอะแล้วพี่สาวเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอะเรียกหลานอีกคนนึงแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อบอกขึ้นรถไปเงี้ยคนขับรถน่ะเห็นเด็กคนนั้นน่ะหน้าเป็นเน่ไปด้วยแม่คิดว่าดวงญาณของลูกเราอะฮะเขาจะทนทุกข์ทรมานมากไหมครับแม่อันนี้แม่ก็ไม่ทราบอะค่ะแต่เขาคงจะแบบเขาห่วงลูกเขาอะเขาหลังลูกเขาแล้วก็ห่วงตัวแม่เนี่ยมากถ้าสมมติว่าตอนนี้น้องอยู่ตรงนี้นะอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรครับอยากถามเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาลำบากไหมเขาอยู่ไหนทำยังไงที่แม่จะส่งเขาขึ้นสวรรค์ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงลูกแม่จะเลี้ยงให้เขาให้ดีวันนี้คุณแม่มาในรายการอยากให้คนหนวดผีช่วยอะไรครับอยากจะถามว่าลูกได้กลับบ้านยังเขาอยู่ที่ไหนเขาลำบากไหมแล้วจะให้แม่ทำยังไงดวงวิญญาณเขาถึงจะไปสงบอะค่ะเราขออนุญาตเชิญคุณดิวนะครับร่วมพูดคุยกับเราเชิญเลยซึ่งก่อนการถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากเลขวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญทางบ้านคุณทวัลลัตและคุณวรวรันคุณทวัลลัตนั้นหัวใจแตกสลายนะครับจากในวันที่เกิดมีเรื่องร้อนเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวคุณวรวรันนะครับคนนี้ตกเรื่องอารมณ์มีปากเสียงอาจจะถูกทำร้ายจากคนที่รักด้วยการยิงให้ตายต่อหน้าต่อตาคุณทวัลลัตนะครับขณะนี้
ช่เธอหรือเปล่าวอนวรันเราถามว่าใช่เธอหรือไม่ตอนนี้ผมได้ยินแต่เสียงนะครับถามไปก็ไม่ตอบแต่ที่แปลกใจได้ยินเสียงว่าลูกกูอยู่ไหนใช่เธอหรือเปล่าผมจับความรู้สึกไม่ได้แล้วครับนั่นคือสิ่งที่เห็นครับนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอกว่าคนที่ชื่อทวรัตน์เนี่ยนะมีเรื่องที่ต้องคิดมากชีวิตอาจจะต้องต่อสู้เรื่องลำบากเรื่องเงินทองหรือว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะครับเกิดเดือนเมษาคือเดือนร้อน18บวก4เท่ากับ22มีเรื่องฝังใจนะครับบ้านเลขที่ก็เลข2ก็แปลว่าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวผมเลยให้น้ำหนักไปที่วอนวรันนะครับผมคนนี้ตกคำว่ามีปากเสียงนี่ไง5เขาอยู่ในรถนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยให้น้ำหนักไปว่าวอนวรันเนี้ยน่าจะเสียชีวิตแล้วเกิดปีมะโรงคือความรักแปลว่าตายเพราะความรักหรือตายจากคนรักสิ่งที่ผมแปลกใจคือตอนที่อ่านชื่อเนี้ยผมได้ยินเสียงเสียงนึงเข้ามานะครับว่าลูกกูอยู่ไหนนะครับผมเสร็จแล้วพยายามต่อให้ติดนะฮะแต่ก็ไม่ติดแล้วนะครับเลยรู้ว่าคนเนี้ยน่าจะเสียชีวิตเพราะคนรักนะครับแล้วก็คุณทวันรัตเนี่ยอาจจะอยู่ในเหตุการณ์เพราะเลข8ของเขาอยู่ในเลขรถด้วยนั่นหมายความว่าเขาน่าจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดหรืออยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเท่านั้นเองครับที่เห็นเท่านั้นเองใช่ครับจากตัวเลขฮะตัวเลขเกี่ยวข้องหมดเลยครับทวรัตคือคุณทวรัตค่ะทวรัตใช่ไหมชื่ออะไรบอนวรัตชื่อน้องเนตค่ะน้องเนตอายุเท่าไหร่นะอายุ31ค่ะคือน้องเนตเนี่ยเป็นลูกของคนนี้นะครับและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้ซึ่งดวงวิญญาณยังคงเป็นห่วงว่าลูกชายของเธออยู่ไหนนั่นเองครับผมได้ยินเสียงนึงเข้ามานะครับว่าลูกกูอยู่ไหนนะครับผมซึ่งจากการที่ดวงวิญญาณถามหาลูกชายเราจึงได้เชิญน้องแอลลูกชายของคุณเนตมาพูดคุยในรายการด้วยซึ่งคุณริวจะสื่อสารอะไรได้หรือไม่วิญญาณหนูอยู่ไหนเชิญมานี่ด้วยกับลูกนะแม่อยากคุยกับหนูมาพี่ริวขอนะลูกนะขอทูบด้วยครับคุณแม่ช่วยเรียกเขาหน่อยครับเนตวิญญาณหนูอยู่ไหนมาหาแม่หน่อยลูกแม่อยากคุยกับหนูสมมุติว่าตอนนี้แม่ฟังอยู่เนี่ยแอลอยากจะบอกอะไรกับแม่ครับหนูอยากบอกให้แม่ต้องคิดหนูอยากบอกให้แม่ไม่ต้องห่วงหนูครับแล้วถ้าพ่อฟังอยู่ด้วยตอนนี้อยากบอกอะไรกับพ่อหนูบอกไปตอนพ่อเผาเลยบอกว่ายังไงหนูบอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงหนูนะหนูบอกเหมือนไม่ได้เลยบอกเหมือนแม่ทำไมเธอไม่ตามพวกเขากลับมาขนลุกจังไม่เป็นไรหรอกขนลุกขนลุกอะไรลูกขนลุกผีตอนนี้มีที่หนึ่งครับมีลักษณะผู้หญิงคนหนึ่งพาผมไปตัวเล็กๆสีผิวเท่ากับเด็กคนนี้ใช่ไหมลูกคุณแม่หนูลักษณะเป็นตัวใหญ่ไหมแม่หนูขอตัวขอขาวหน่อยครับก็เหมือนหนูใช่ไหมครับแล้วคุณแม่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนลู
เดี๋ยวต้องถามคุณยายยายน้องนี่แม่เขาอ้วนเหรอเขาก็อ้วนอะค่ะเท่าๆกับคุณยายเนี่ยอู้ก็ไม่ไม่นะเรียกว่าตัวเล็กครับแม่ผมเห็นคนที่เหมือนกับที่บอกเมื่อกี้นะฮะที่ผมถามว่าทำไมไม่ตามเขามาเพราะว่าในภาพที่เห็นเนี่ยมันเหมือนมีรถวิ่งผ่านมันเหมือนเป็นถนนแล้วก็ยังอยู่ตรงนั้นแล้วคำที่มันต่อเนื่องกันกับอันนั้นคือเอาลูกกูคืนมาเขารอคอยว่าเขาณวันนั้นผมไม่รู้ว่าเขาจะแปลลูกคืนหรือว่าเขาถูกแย่งลูกไปนี้ผมไม่ทราบเขาจะไปรับลูกมาค่ะอ๋อคือตัวน้องเนี่ยจะไปรับลูกใช่ค่ะคือรับน้องแอลใช่ไปรับน้องแอลกลับค่ะอ๋อก็ตรงผมเห็นแค่นั้นแล้วผมคุยอะไรเขาไม่ได้แค่เห็นว่ายังอยู่ที่นั่นเหมือนกับภาพสุดท้ายของเขาคือเขาจะเอาหรือถูกแย่งไปนี่ผมไม่ทราบคือจิตเขายังฝังกับคำว่าเอาลูกเขามาก็คือจะผัดกันน่ะคือถ้าพ่อเขาคิดถึงเขาก็จะไปอยู่กับพ่อแล้ววันนั้นเป็นวันเกิดน้องแอลพ่อเขาไปจัดวันเกิดให้กันแล้วพอตกดึกน่ะเขาร้องอยากกลับมาอยู่กับแม่จะมานอนกับแม่ก็คือไปรับกันนะคะตั้งใจเป็นรับหลานกลับคือตัวน้องเนตรลูกของคุณแม่จะไปรับน้องแอลกลับใช่ค่ะแสดงว่าเขาก็อยู่ตรงจุดเกิดเหตุสิฮะถ้าฟังจากที่ภาพสุดท้ายที่เขาจดจำคือเขายังไม่ได้ลูกมาแล้วอย่างนี้จะทำยังไงคะเขาทีนี้ผมถามนิดนึงครับตอนนี้ได้มีการไปเชิญวิญญาณตามปกติแล้วยังมีพาไปเชิญแล้วค่ะมีพาไปเชิญแล้วแล้วลูกเขาได้ไปด้วยไหมตัวน้องแอลไม่ได้ไปด้วยค่ะผมได้ยินเสียงหนึ่งเข้ามานะครับว่าลูกกูอยู่ไหนนะครับผมความเป็นแม่จิตสุดท้ายเขายังจำว่าลูกอ่ะยังไม่มากับเขาแม่จำที่เราไปพ้าใหญ่อย่าลงต้นไม่ได้หรอได้ลูกพูดเก่งนะเราอ่ะเพราะฉะนั้นต้องให้คุณแม่ถ้าครบกี่วันตามคนความเชื่อที่เราจัดนะอย่างเช่น7วัน100วันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกให้คนตายรับรู้ว่าลูกอ่ะกลับมาอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้อยู่ในการดูแลแล้วเราให้ลูกเขาเป็นคนบอกให้แม่เขาไปสู่สุคติและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้ว่าดวงวิญญาณของคุณเนตรยังคงเป็นห่วงลูกชายของเธอแม้ในยามที่เธอจากโลกนี้ไปแล้วซึ่งหลังจากคุณนายพาหลานไปเชิญวิญญาณลูกสาวแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติโดยเร็วครับคนอวดผีสัปดาห์หน้าพบกับเรื่องราวข่าวดังของหญิงคนหนึ่งที่ถูกสามีบีบคอตายคารีสอร์ทแต่ปัจจุบันยังมีคนพบเจอดวงวิญญาณของเธอวนเวียนอยู่ทางสถานีตำรวจเขาก็เลยโทรมาบอกว่าพี่น้ำเสียแล้วนอนเสียอยู่ที่รีสอร์ทน้ำลายฟูปากแล้วก็เลือดออกหูเขียวทั้งตัวคอช้ำอะไรเป็นหมดเลยค่ะตอนเผาค่ะมาเข้าสิงพี่คนหนึ่งแล้วก็ร้องริวจะสัมผัสสื่อสารได้ถึงดวงวิญญาณที่โกรธแค้นผมเห็นคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงเตียงแล้วเขาก็หันมาแล้วบอกเหมือนฟ้องเราอ่ะเหมือนบอกมันฆ่ากูเขาต้องการให้คนที่ทำร้ายเขาเนี่ยต้องตายถ้าไม่ตายมันก็ต้องฆ่าตัวตายให้เหมือนกับที่มันทำไว้ช่วงล่าท้าผีปฏิบัติการล่าท้าผีในวันนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การเล่นเกมสุดขนหัวลุกที่เราจะเปิดโอกาสให้เหล่าเกมเมอร์ใจกล้าทั่วประเทศมาร่วมเล่นเกมนี้ไปกับเราแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสนั้นเพราะผีจะเป็นผู้เลือกคนคนนั้นด้วยตัวเองในปฏิบัติการล่าท้าผีเกมท้าผี
และสถานที่ที่จะต้องมาเล่นเกมในวันนี้แค่ดูจากบรรยากาศก็ดูน่ากลัวไม่ใช่น้อยเมื่อต้องพบเจอกับบ้านร้างที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางป่าซึ่งตัวบ้านเองมีสภาพทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัดทั้งของที่ถูกทิ้งร้างและเต็มไปด้วยฝุ่นที่บ่งบอกว่าไม่มีคนมาอาศัยอยู่อย่างแน่นอนและเกมเมอร์ที่ผีจะเลือกมาเล่นเกมในวันนี้จะเป็นใครไปชมกันครับก่อนที่จะดูคุณนะคะเดี๋ยวจะให้คุณเนี่ยทำจิตให้เป็นสมาธินะคะก็คือหลับตาเดี๋ยวลืมตาขึ้นนะคะสิ่งที่ดิฉันสัมผัสในตัวคุณได้นะคะคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องลึกลับอะลี้ลับแล้วก็คุณเคยไปศึกษาถึงขั้นว่ามันมีคาถาที่มันอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆเช่นคาถาเห็นผีคาถาที่เขาเมตตามหานิยมหรืออะไรพวกนี้คุณเคยเสิร์ชมาดูบ้างไหมคะเคยครับทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตามหนังสือครับตอนนั้นผมเคยเป็นเด็กวัดครับแล้วก็อยากรู้คาถาป้องกันผีบ้างแล้วก็อยากเห็นผีบ้างนะครับก็เลยศึกษาว่ามันมีคาถาอะไรบ้างครับผมคุณต้องไม่ธรรมดาแน่นอนคุณเหมือนหมอผีน้อยๆเลยค่ะก็สถานที่เหมาะกับคุณนะต้องเป็นสถานที่ที่เฮี้ยนแล้วก็เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไสยเวทเหมาะมากวิญญาณเลือกคุณแล้วค่ะและเกมเมอร์คนแรกก็คือผู้ชมทางบ้านที่พกพาความกล้ามาเต็มร้อยนั่นก็คือคุณอาร์ตครับทำไมถึงอยากมาล่าใช่ไหมครับอยากลองดูครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับเพราะว่าดูในทีวีกับมาจริงอันไหนจะร้อนกว่ากันครับนิสัยของคุณจริงๆเนี่ยเป็นคนกวาดผ่าสร้างเหมือนกันนะตรงไปตรงมาค่ะก็คือคิดอะไรก็พูดเลยค่ะแล้วก็เป็นคนมีความเชื่อเรื่องผีด้วยคุณเคยเห็นพวกเจ้าเข้าทรงไหมคะเห็นครับเคยไปไหมคะเคยครับตำหนักอะค่ะตำหนักเจ้าเข้าทรงแล้วคุณเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้เหมือนกันเนาะครับผมนิสัยจริงๆของคุณคุณเป็นคนเข้ากับคนง่ายนะเป็นคนตลกครับผมนะคะแล้วก็ชอบด้านไสยเวทชอบเรื่องคาถาชอบเรื่องการสักยันต์อะไรเงี้ยดังนั้นสถานที่ที่เหมาะกับคุณจริงๆอ่ะก็ต้องเป็นสถานที่ที่มีคนตายหาตายโหงหรือสถานที่ที่เป็นบ้านร้างที่มีคุณไสยเวทอย่างเงี้ยเหมาะดังนั้นก็วิญญาณเลือกคุณนะคะและเกมเมอร์คนที่2ที่ผีเลือกมาเล่นเกมก็คือคุณผู้ชมทางบ้านที่พกความฮามาสู้ผีนั่นก็คือคุณมอสครับถามว่าอยากมาไหมตอนแรกเหรอตอนแรกไม่ได้อยากมาเลยครับคือมันก็เป็นคนที่แบบก็กลัวนิดๆครับพวก FC ครับเขาเล้าให้ผมมาครับเพจโคดีโพสต์รับสมัครครับพวก FC ก็แท็กผมเข้ามาดูครับแบบอยากเห็นเจมอสโดนผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แบบโดนเล้าเยอะๆก็มาก็มาเงี้ยครับ FC ตอนนี้เจมาล่าท่าผีแล้วนะตามที่ FC บอกเลยนะสะใจกันหรือเปล่าไม่รู้นะดูท่าทางเกมเมอร์ทั้งสองของเราคงจะเตรียมใจกันมาพร้อมสำหรับค่ำคืนนี้เป็นอย่างมากก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าบ้านร้างหลังนี้จะมีความน่ากลัวอะไรซุกซ่อนอยู่บ้างเพราะแค่บรรยากาศก็ชวนให้หลอนไปตามๆกันแล้วและดวงวิญญาณที่ติดอยู่ที่นี่จะรอต้อนรับเกมเมอร์ทั้งสองคนอย่างไรรับชมต่อช่วงหน้าครับจากบรรยากาศบ้านร้างหลังนี้ที่เต็มไปด้วยป่าไม้และเงียบสงัดอีกทั้งตัวบ้านที่ถูกทิ้งร้างมาอย่างยาวนานเชื่อว่าถ้าคนที่ใจไม่กล้าจริงคงจะไม่กล้าเข้ามาพิสูจน์กันแน่ๆแต่ก็ไม่รู้นะครับว่านอกจากบรรยากาศที่น่ากลัวแล้วประวัติของที่นี่จะน่ากลัวขนาดไหนไปร่วมหาคำตอบความเฮี้ยนพร้อมๆกันครับและวันนี้พิธีกรทั้งสองของเราก็ได้เข้าไปสำรวจทันทีครับในทางที่เราจะไปเนี่ยค่ะเป็นป่าช้าแท็กสัมผัสได้ว่าทางเดินตรงเนี้ยคือมีคนเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะคนตายอะเดินผ่านไปผ่านมาบริเวณเนี้ยค่ะข้าวขามือนี่ไรบ้านเหรอไม่น่าเชื่อครับว่ายังไม่ทันที่คุณเจนจะได้เข้าไปสำรวจจริงๆเธอก็รับรู้ได้ถึงดวงวิญญาณของที่นี่แล้ว
ระวังนะแท็กทำไมอ่ะบ้านนี้น่าจะมีไสยศาสตร์ทำไมถึงคิดอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้คิดค่ะมันรู้ได้จากยานทิพย์อ๋อเล่นของนี่หรอเล่นของค่ะแล้วก็ตามหัวเสาจะมีผ้ายันสอดเอาไว้ด้วยค่ะถ้าปีนขึ้นไปจะดึงออกมาได้ทางขึ้นไม่ค่อยดีแท็กหูรกมากเลยแท็กอยู่รกอยู่มีเหมือนกับผู้ชายหัวล้นๆคล้ายๆตัวดำๆอะแท็กพี่เจนฮะที่พี่เจนเห็นผู้ชายหัวล้นตัวดำๆอะไรคืออะไรยังไงน่าจะเป็นคนเล่นของแท็กคนเล่นไสยศาสตร์และชอบสะสมอะไรแปลกๆและที่นี่น่าจะฝังรูปฝังรอยไว้ด้วยเพราะพี่เดินผ่านผืนดินมีฝังหม้อฝังหายฝังของดำไว้ด้วยงั้นถ้าสมมติว่าเราสำรวจไปหรือทีมงานสำรวจไปถ้ามีใครทักใครอะไรห้ามทงห้ามทักแค่ใช่บ้านหลังนี้กลิ่นอายไม่ดีแต่ของดำไม่ได้อยู่ในบ้านแท็กอยู่ด้านนอกอยู่ตรงพื้นดินแถวต้นไม้พี่ว่าเขาน่าจะฝังรูปฝังรอยฝังของดำใส่หม้อใส่หายศิลปศาสตร์ศิลปเวทมนต์ดำมหาเสน่ห์มีแน่นอนที่นี่มีแล้ววิญญาณมีเยอะป่ะวิญญาณอยู่ข้างในแท็กไหนไหนอ่ะพี่ว่าเข้าไปอีกที่นี่มันเป็นป่าช้าแท็กมันมีฝังศพเอาไว้ในอดีตเป็นป่าช้าเก่าถ้าไม่ใช่ป่าช้าไม่มีทางที่นักศิลปศาสตร์ศิลปเวทจะมาที่นี่ต้องเป็นป่าช้าถึงจะเอาขนหนังฟันเล็บเส้นผมมาทำของได้น้ำมันพายอะไรอย่างเงี้ยทำได้ค่ะมีจริงๆของพวกเนี้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ข้าพเจ้าขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนสัมภเวสีทั้งหลายและสิ่งที่ไม่ดีที่ปกคลุมบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทมนต์ดำคาถาข้าพเจ้าขออนุญาตเปิดทางขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้พบเจอดวงวิญญาณไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเด็กเล็กคนชราผู้สูงอายุหรือใครก็แล้วแต่ที่อาศัยอยู่ในบ้านหากยังอยู่หรือเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ไปผุดไปเกิดขอให้ได้มองเห็นด้วยเถิดเห็นไหมมีใครมาทักไหมไม่มีใครมาทักแต่เห็นสภาพบ้านสมัยก่อนไม่ได้สุดแบบนี้แท้แล้วก็ทางเข้าบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ มีคล้ายๆคนแก่แท้เป็นตายายจ้ะเข้าออกในบ้านหลังนี้ด้วยและแต่แปลกตรงที่ว่าบ้านหลังนี้มีการสวดมีการทำพิธีอ่ะแท้พิธีสวดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าสวดมนต์อ่ะแต่เป็นการสวดคล้ายๆนอกลีศาสนาเหมือนกับทำของทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บ้านหลังนี้มีฝังอะไรไว้ฝังรอยฝังที่พี่รู้จักนะคะเขาเรียกหุ่นพยนต์อยู่ใต้ดินนะคะมีแล้วก็หัวเสาจะมีผ้ายันแท็กดูดิไม่รู้ว่าต้องเข้าไปข้างในนั่นไงนั่นไงอันหนึ่งอันนั้นเป็นจีวรค่ะที่ทำพิธีแล้วใช่หน้าจีวรพระเพื่ออะไรป้องกันวิญญาณค่ะตามความเชื่อของคนของคนที่เป็นเจ้าของบ้านนี้แค่จุดแรกก็ทำเอาหน้าขนลุกไม่ใช่น้อยและจุดต่อไปที่พิธีกรทั้งสองจะไปสำรวจคืออะไรไปชมกันครับมาสำรวจโซนที่2กันนะฮะเหมือนเขาค่ายลูกเสือตอนนี้มันรกมากเลยนะแท็กรกดิเนี่ยป่าช้าชัดๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างมีหม้อด้วยอ่ะเต็มเลยอะค่ะหลายใบเลยชิ้นหม้ออะไรวะพี่เจนเป็นหม้อทำพิธีแท็กรู้ได้ไงว่าเป็นหม้อทำพิธีดูก็รู้พี่บอกแล้วบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่มีคนน่ะในอดีตมาทำไสยศาสตร์เนี่ยหม้อไสยศาสตร์เขาจะทำพิธีเอาดวงชะตาเอาวันเดือนปีเกิดเอากระดูกเอาอะไรใส่ลงไปอะแท็กเขาเรียกว่าใส่ผมเล็บใส่เล็บของดำอะที่เขาไล่ออกจากตัวคนน่ะเขาจะไล่แล้วก็ไล่ของแล้วเขาก็ใส่หม้อไปใส่หม้อแล้วปิดด้วยผ้ายันแต่ผ้ายันหายไปไหนไม่รู้นะนี่ห้ามยุ่งใช่ไหมหรือยังไงน่าจะเป็นของไม่ดีค่ะอย่าไปยุ่งดีกว่า1 2 3 4และนี่คือสิ่งที่คุณเจนสัมผัสได้ซึ่งเธอเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยมนต์ดำและไสยศาสตร์บ้านตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ท้ายป่าช้ามีก็มีวันนึงคนเนี่ยมาขออาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับเขาจะไม่ค่อยสบายเขาจะใช้วิธีการต้มยากินเองภาชนะที่เขาใช้ต้มยาเนี่ยเขาไปหยิบเอาเป็นไหที่อยู่ตามใต้ต้นไม้เนี่ย
นะครับมาต้มยานี่พอตกกลางคืนตอนที่เขานอนเขามีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาเขย่าบ้านแบบมาทุบมาตีผนังนะเหมือนกับมีพายุเลยแหละคืนนั้นเขาก็ออกจากบ้านเลยคืนนั้นก็คือไม่อาศัยไม่นอนเลยจากนั้นก็ไม่มีใครที่จะแบบเข้ามาในบ้านหลังนี้อีกเลยนะครับซึ่งก็ปล่อยทิ้งร้างไว้ตัวนี้ก็นานมากไม่มีใครเข้าไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกมเมอร์ใจกล้าทั้งสองต้องเข้าไปล่าท้าผีจริงๆแล้วพวกเขาจะพบเจอกับความน่ากลัวอะไรบ้างท่านผู้ชมฮะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่วงล่าท้าผีกับโปรเจกต์ใหม่ของเรานะฮะเกมท้าผีและวันนี้นะฮะเรามีตัวแทนจากทางบ้านนะฮะมา2คนนะครับขอต้อนรับเจมอสกับอันฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเราเดี๋ยวก่อนอันฮะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับโทษทีก็ตอนนี้กำลังฝึกสอนอยู่ครับครับผมทางทีมงานบอกว่าเราเนี่ยเป็นเด็กวัดมาก่อนใช่ครับตอนเด็กๆก็เป็นเด็กวัดครับ อยู่ในวัดเป็นส่วนมากครับแล้วคือแบบงั้นมาเรามาสถานที่นี้คือชิลๆเลยครับผมแคมปิ้งครับมันเนี่ยแคมปิ้งอ่ะส่วนเจมอสพี่เจเลือกเขาแล้วได้ทักอะไรเขาไหมทักค่ะตรงไหมต้องถามน้องเขาตรงครับอีกแล้วเหรอก็ทักอะไรเราวะเจมอสชอบอะไรเกี่ยวร่างทรงสักยันคาถาเราก็เลยเพี้ยนๆอย่างนี้เลยเพี้ยนมานานแล้วเดี๋ยวเราไปดูทั้งสองนี้เล่นเกมกับเราเลยครับป่ะและคุณอาร์ตต้องเป็นคนที่เข้าไปเล่นเกมในบ้านร้างเป็นคนแรกนั่นเองครับกับเกมที่มีชื่อว่าสาบแช่งให้เจอผีและคุณอาร์ตจะเล่นเกมนี้อย่างไรไปลุ้นกันครับน้องอาร์ตนะคะเดี๋ยวพี่จะทำพิธีนะคะอัญเชิญวิญญาณนะคะเดี๋ยวน้องอาร์ตพูดตามพี่เจนนะคะตรงนั้นมีธูปสักดอกไหมคะมีครับอ่าจุดดอกหนึ่งนะคะจุดทูบเดี๋ยวน้องอาร์ตพูดตามพี่เจนนะคะข้าพเจ้าขอเจ้าที่เจ้าทางข้าพเจ้าขอเจ้าที่เจ้าทางโปรดเปิดทางให้ผมโปรดเปิดทางให้ผมชื่ออาร์ตชื่ออาร์ตจงสัมผัสวิญญาณได้จงสัมผัสวิญญาณได้หรือมองเห็นได้หรือมองเห็นได้หากผีตายหงตายหามีอยู่จริงหากผีตายหงตายหามีอยู่จริงขอให้ออกมาให้อาร์ตได้เห็นด้วยเถิดขอให้ออกมาให้อาร์ตได้เห็นได้สัมผัสด้วยเถิดอ่ะอาร์ตฮะเดี๋ยวพี่อยากให้อาร์ตฮะปิดไฟฉายครับปิดแล้วครับแล้วก็ลองนั่งสมาธินะฮะแล้วก็ลองปล่อยจิตให้ว่างนะฮะนั่งสมาธิดูครับเผื่ออาร์ตจะได้ยินเสียงเผื่ออาร์ตจะได้สัมผัสนะฮะถึงพลังงานบางสิ่งบางอย่างนะครับอ่ะโอเคฮะทำเลยครับท่านผู้ชมก็ลองเล่นตามนะครับว่าถ้าสมมุติว่าผีเนี่ยถ้าจะมาใกล้อาร์ตเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลังนะฮะลองเล่นตามไปกับพวกเรานะครับคุณผู้ชมทางบ้านคิดว่าดวงวิญญาณที่จะมาเข้าใกล้คุณอาร์ตเขาจะมาปรากฏด้านข้างหรือด้านหลังครับร่วมเล่นเกมนี้ไปพร้อมๆกันครับพี่เจนฮะผมถามนะครับถ้าผีจะเข้ามาเนี่ยผีปกติครับผีเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายทางขวาข้างหน้าหรือข้างหลังฮะน้องอาร์ตนั่งอยู่กลางบ้านเลยถ้าวิญญาณจะมาปรากฏนะคะจะมาด้านหลังด้านหลังน้องเขาค่ะนี่เขาไม่มีอะไรเป็นไรฮะอาร์ตฮะอาร์ตได้รู้สึกอะไรหรือสัมผัสอะไรครับเหมือนมีคนเดินเหยียบใบไม้แล้วครับพี่แท็กสองข้างเลยทีเนี้ยข้างหลังเนี้ยไม่ใช่ตรงเนี้ยมันมองไม่เห็นครับแต่ข้างหลังเนี้ยเหมือนคนเนี่ยครับเหมือนคนเดินเข้ามาครับเป็นเสียงใบไม้ครับคืออาร์ตจะบอกว่าอาร์ตได้ยินเสียงเหมือนบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างหลังอาร์ตถูกต้องไหมครับใช่ครับพี่แท็กแล้วเป็นที่พี่เจนบอกพี่ก่อนที่พี่จะถามอาร์ตนะว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเขาจะมาตรงไหนพี่เจนบอกว่าข้างหลังและอาร์ตได้ยินเสียงข้างหลังเหมือนพี่เจนเลยถูกต้องไหมฮะใช่ครับพี่ตรงนี้เลยข้างหลังนี่เลยโอเคนะครับลองนั่งแป๊บนึงนะฮะไม่แน่นะฮะบางสิ่งบางอย่างที่อาร์ตพูดไปเชิญไปอาจจะเข้ามาในนี้ทําให้อาร์ตได้ยินเสียงมากขึ้นนะฮะหรือว่ามาสัมผัสอาร์ตนะฮะลองนั่งอีกทีนึงฮะพี่เจนฮะสิ่งที่เราเล่นเกมอยู่เนี่ยผีมันจะออกมาหรือยังมาให้ได้ยินได้สัมผัสหรือยังเกมนี้เราเหมือนเราเชิญวิญญาณอะแท็กคือตอนที่พี่เจนทำพิธีเชิญอะผีก็เริ่มได้ยินนะคะได้ยินแล้วก็เริ่มจะออกมาแล้วค่ะแต่ยังไม่ออกมาเป็นตัวเป็นตนเท่านั้นเองตอนนี้อารู้สึกอะไรบ้างครับตอนนี้
มันรู้สึกเย็นๆจมูกอ่ะพี่เพราะว่าข้างหน้าอาร์ตเนี่ยมันก็จะมีไฟมีอะไรมันไม่น่าเย็นแค่จมูกอย่างเดียวถูกต้องไหมฮะใช่ครับพี่เหมือนมันเย็นแบบเหมือนมีลมอ่อนๆครับอันนี้ผมไม่น่าคิดไปเองอ่ะมันสูดหายใจเข้ามันรู้สึกเย็นๆอ่ะพี่เพราะว่าดูจากเปลวเพียรแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ขยับเลยถูกต้องไหมฮะใช่ครับพี่โอเคนะฮะไม่แน่นะบางสิ่งบางอย่างที่อาร์ตเชิญเข้ามาเขาอาจจะมาอยู่นี่ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่อยากให้อาร์ตเนี่ยนะฮะท่องบทอีทีพีโซนะครับผมย้อนหลังนะฮะโดยเรามีใบอยู่ข้างหน้านั้นอาร์ตเห็นหรือยังครับเห็นแล้วครับติวาคะพะโทพุทนะพุทนางสานุมะวะเทท่านผู้ชมลองเล่นเกมกับเราดูอีกรอบนึงนะฮะว่าถ้าท่องจากข้างหลังมาข้างหน้าเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าวิญญาณหรือผีเนี่ยจะออกมาปรากฏหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมคิดว่าหากคุณอาร์ตท่องคาถาจากข้างหลังมาข้างหน้าดวงวิญญาณจะมาปรากฏให้คุณอาร์ตสัมผัสได้หรือไม่พี่เจครับปกติคนเราเนี่ยจะท่องอีพีโสตั้งแต่หน้าไปหลังแต่ตอนนี้คือหลังมาหน้ามันจะมีผลอะไรยังไงไหมฮะเขาก็มีท่องกันนะแท็กที่ว่าย้อนจากหลังไปหน้ามันมีพุทธคุณหลายอย่างแต่ถ้าจะท่องเพื่อให้เห็นผีเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะโอเคฮะอันฮะตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับบ้านหลังนี้ครับมันตั้งแต่เข้ามาครับจนถึงตอนนี้ยังสัมผัสแบบจริงๆจังๆไม่ได้ครับมันมาแค่เสียงแบบยังไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไรครับจากการได้เข้าไปทำภารกิจแรกนะครับในบ้านตอนแรกครับรู้สึกนึกว่าคิดไปเองเหมือนมีคนเดินข้างหลังครับเดินไปสักพักแล้วก็เงียบแล้วมันมีลมครับทีนี้ลมเย็นเลยอยู่ตรงจมูกครับขึ้นมาตรงจมูกเลยก็คิดว่าถ้ามันเย็นอ่ะทำไมไม่เย็นทั้งตัวทำไมต้องเย็นที่จมูกครับอันนี้ก็ร้อนอยู่ครับภารกิจแรกร้อนจริงครับนับว่าคุณอาร์ตนั้นกล้าหาญมากครับเพราะถึงแม้เขาเองจะร้อนขนาดไหนแต่ก็ยังสามารถเล่นเกมจนจบเกมได้และเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรรับชมต่อสัปดาห์หน้าครับประสบการณ์ของลูกนะครับเป็นเรื่องราวของนักแสดงหนุ่มตีหล่อสาวกรีดแต่ว่าเคยโดนผีหลอกด้วยแล้วก็มีเรื่องผีเยอะแยะมากมายไม่น่าเชื่อเฮ้ยเราเคยสัมภาษณ์เขายังหนุ่มหล่อตีซันนะซันนี่น้องซันจะมาอีกเหรอเนี่ยเออน้องซันเคยมาแล้วเหรอเจอกับซันเลยนี่ซันมาเนี่ยซันมาเฮ้ยเจ๋งมากไปรับเลยไปรับเฮ้ยซันมานี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซันสวัสดีเว้ยเป็นต่อยหรือเปล่าเฮ้ยท้าต่อยเหรอพี่เขาท้าต่อยเหรอเมาเขาท้าต่อยไม่มีอะไรคืออะไรให้ดูน้องซันเก่งกลัวครับกลัวครับเก่งกล้าหรือเปล่าจัดเลยเรื่องผีวันนี้เอาเรื่องอะไรมาเล่าวันนี้นี่ผมมาแปลกอย่างนึงครับผมเป็นคนที่เห็นผีแค่ช่วงเวลานึงครับผมเนี่ยจะเห็นผีช่วงประมาณอายุ25ครับพี่เป็นเจ้าเพศบางทีเนี่ยเห็นบ่อยมากบ่อยจนแบบจะเป็นบ้าพี่หลอนนะแล้วก็มีเหตุการณ์อยู่เรื่องนึงคือช่วงนั้นเนี่ยผมเพิ่งเข้าเรียนที่ธรรมศาสตร์ครับแล้วเพิ่งเข้ามาอยู่กรุงเทพต้องใช้รถในการเดินทางไปมหาลัยอะไรเงี้ยช่วงนั้นเราก็เฟี้ยวไงเราก็อยากได้รถยุโรปซึ่งก่อนจะได้คันนี้เนี่ยผมมองไว้นานแล้วว่าอยากได้คันนี้คุยกับป้าอยากได้คันนี้จังเลยอะไรเงี้ยก็ดูไม่เป็นหรอกผมก็เชียร์อยากได้สรุปก็ได้รถคันนี้มาคราวนี้ก็ใช้ยับเลยทุกวันเลยชอบมากแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมเรียนที่ธรรมศาสตร์เข้ามาเรียนแล้วแล้วผมก็มีเพื่อนอยู่ที่ต่างมอมงเทพใกล้ๆก็ได้ขับรถไปรับเพื่อนจะไปกินข้าวกันก็ไปกินข้าวกับเพื่อนเสร็จปั๊บพอขับขากลับจะไปส่งที่ลาดพร้าวไอ้เราก็จับสังเกตได้ว่าเพื่อนเราทำไมนั่งนิ่งๆไม่คุยไม่อะไรก็ถามเอ๊ะเธอเป็นไรเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็งงไงไม่ได้เป็นไรกินข้าวกันแฮปปี้ทำไมขึ้นมาบนรถทำไมมันหน้าบึ้งใส่ผมก็ถามสุดท้ายเป็นไรเนี่ยก็เงียบแต่ผมจับตาเขาได้อย่างหนึ่งคือเขาพยายามไม่มองไปข้างหลังเขามองเงี้ยพยายามไม่หันเหมือนผมก็มันจะมีอะไรวะข้างหลังอะไรเงี้ยสุดท้ายผมก็เลยไล่เขาลงเฮ้ยไปเถอะเบื่อมีอะไรก็ไม่พูดสุดท้ายเขาก็ลงไปเขาก็เดินผ่านหน้ารถไปปั๊บไปหยุดตรงหน้ารถผมฝั่งนั้นฝั่งคนนั่งพอดีฝั่งคนขับพอดี
ขาเลยกวักมือเรียกผมลงมาข้างล่างเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหลังเบาะเขาตัวภาพสันฐานคือเป็นผู้หญิงที่หน้าแขกๆครับใส่ชุดสาหรีสีกรมท่าแล้วก็มีรอยจุดตรงกลางตรงกลางหน้าผากสาวอินเดียประมาณนั้นอินเดียฮินดูฮินดูประมาณนั้นเลยระหว่างทางที่นั่งไปด้วยกันคือเขาก็ไม่ได้มองพวกผมนะเขาก็มองไปนอกหน้าต่างมองชิวๆครับผมก็ช็อกก็มานั่งคุยกันเอาไงดีเขาเป็นใครวะเขาต้องการอะไรเขาเป็นคนที่เสียในรถคันนี้หรือเปล่าเพราะรถคันนี้เป็นมือสองพี่ก็เลยให้ป๊าโทรไปที่เต็นท์รถป๊าก็โทรไปเฮ้ยรถเป็นไรเปล่ามีอุบัติเหตุเปล่าทางเขาบอกว่าไม่นะคนที่ใช้เขาก็แค่เปลี่ยนรถเฉยๆไม่มีอะไรเฮียอะไรเงี้ยก็จบไปผมก็ทำอะไรไม่ได้พี่จำใจต้องใช้รถคันนี้ต่อแล้วมีวันหนึ่งผมอยากลองหันไปดูว่าผมจะเห็นไหมแล้วบ้านผมเนี่ยอยู่ข้างในแล้วมีสะพานข้ามคลองและทางจอดรถอยู่ข้างในลึกๆเลยเปรียวๆก็เลยไปจอดรถเสร็จปั๊บเอาวะอยากดูอยากเห็นอยู่ที่จอดรถมือคนเดียวก็เอาวะเห็นก็คือเห็นอะไรเงี้ยก็ค่อยๆหันไปเต็มๆเลยคนเดิมนั่งมองนอกหน้าต่างสติแตกผมไม่รู้เรื่องเลยล็อกไม่ล็อกรถผมวิ่งเข้าบ้านบอกคุณตาคุณยายบอกนะเฮ้ยไม่ไหวแล้วรถคันนี้เหมือนจะมีผมก็นอนรุ่งเช้ามาเขาพาไปที่วัดแถวบ้านจะไปเจอพระอยู่รูปหนึ่งก็เขาทักผมว่าผู้หญิงตามใช่ไหมโทษนะครับรู้ได้ไงกูเห็นเหมือนผู้หญิงเนี่ยตามผมไปทุกที่แต่ว่าผมอะจะเห็นเฉพาะอายุ25แล้วก็จะเห็นตอนที่กลัวมากๆก็ถามเขาพ่อครับผมควรจะทำยังไงดีผมไม่อยากเห็นแล้วกลัวผมไม่มีความสุขเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยไม่ใช่สัมภเวสีไม่ใช่ผีแต่เหมือนเป็นเรียกว่าอะไรแม่ซื้อหรือไม่พี่หรือว่าเหมือนผมอ่ะเขาบอกว่าผมมาเป็นคนที่นารีอุปถัมภ์ดวงผมอ่ะแล้วเหมือนผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนกับเขาสัญญาเขาจะดูแลผมเขาเลยตามมาถึงชาตินี้อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าผมมีทางที่จะปล่อยเขาได้ไหมมีทางที่จะไม่ให้ผมไม่ติดต่อเขาได้ไหมเขาบอกว่าปล่อยไม่ได้เขาบอกว่าทำได้อย่างเดียวคือทำพิธีให้ผมอะรู้สึกว่าไม่มีเขาอยู่แค่นั้นเองแต่เขาก็ยังอยู่ผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคผมยอมไม่เห็นแต่เขาจะอยู่ก็เรื่องของเขาก็เลยทำพิธีสวดมนต์ผมน้ำมมไปซึ่งทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่แต่ผมไม่ได้รับรู้เดี๋ยวแสดงว่าไม่ได้มากับรถมือสองไม่ได้มากับรถมากับผมมากับซันตั้งนานแล้วนะใช่ตอนแรกนึกว่ามากับรถมือสองเปล่าอะไรเงี้ยเห็นว่ามีเจ้าของเดิมมาคืนใช่แล้วหลังจากนั้นคือคนทักผมเยอะมากว่าแบบมีคนมาด้วยใช่ไหมอะไรเพิ่งถ่ายละครเมื่อวานกับพี่นุ้ยเกษรินก็ถามว่าของดีนี่มีคนมาด้วยเอ้าพี่รู้ได้ไงบอกเราสายแบบสายทำบุญอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกได้อะไรเงี้ยครับโอ้เฮ้ยขนาดว่ะนี่มาสองครั้งสองครานี่เรื่องมันดุดันดุเด็ดเผ็ดมันทุกครั้งเลยนะหลายเรื่องแต่มันเล่าสนุกมากเลยมันดีนะเรื่องที่สองอ่ะมาน้องสันเอาต่อเลยลูกเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทที่เป็นนักแสดงด้วยกันและจะมีเรื่องราวความหลอนอะไรจากเขาอีกรับชมต่อช่วงหน้าครับเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทที่เป็นนักแสดงด้วยกันคือช่วงนั้นเขาก็เป็นนักแสดงด้วยเรียนด้วยแล้วเขาก็ต้องหาคือมีบ้านอยู่ที่นอกเมืองเขาก็เลยต้องหาบ้านที่แบบใกล้ๆกับบริษัทที่ผมทำงานอยู่ก็มาได้อพาร์ตเมนต์แบบว่าห้องใหญ่ๆแล้วก็เก่าๆนิดนึงมีวันนึงมันถ่ายละครเสร็จเร็วแล้วมันต้องมาอยู่บ้านคนเดียวมันก็เลยขึ้นมา
ขึ้นมานั่งบนเตียงครับแล้วก็เล่นโทรศัพท์ด้านขวาก็จะเป็นระเบียงแล้วก็มีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งเล่นเล่นเล่นเหมือนคุยกับแฟนเล่นเล่นเล่นไปปั๊บสักพักหนึ่งหางตาขวาเนี่ยมันไปเห็นเหมือนมีใครคนหนึ่งอะตอนแรกไม่มีนะไม่มีคนนั่งแล้วก็หันไปเหลือบๆเห็นมีเหมือนแบบผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตัวนั้นโทษนะครับนั่งอย่างนี้มันก็อะไรอ่ะบ้าป่ะเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่สักพักนึงมันก็ไม่ไหวแล้วสติแตกเลยออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนรอพ่อแม่กลับบ้านจะเล่าให้ฟังสุดท้ายไม่ได้เล่าเพราะกลัวพ่อแม่รู้ว่ามีเราจะย้ายออกเพราะตอนนั้นคือจำเป็นต้องอยู่ที่นี่แหละเพราะใกล้ที่ทำงานของทุกคนเลยทนอยู่แล้วก็มีวันนึงที่มันต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วนอนที่นั่นเลยแล้วก็ปวดฉี่ขึ้นมาก็นั่งโถส้วมทำธุระไปหลับตาง่วงไงพี่สักพักลืมตาขึ้นมานิดนึงเจอเท้าผู้หญิงคนนี้ อยู่ข้างหน้าก็เฮ้ยอะไรวะตาฝาดหรือเปล่าก็พยายามขยี้ตาแล้วก็มองอีกยังอยู่ยังอยู่มาทำไงรู้พี่มันก็เอาตัวติดกับห้องน้ำอ่ะเพื่อที่จะไม่ให้โดนตัวผู้หญิงค่อยๆเลาะไปค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆจนออกไปเจอผู้หญิงคนนั้นนั่งไงรู้ไหมพี่นั่งอยู่อย่างเงี้ยจ้องที่หน้ามันเลยมันก็แบบไม่ไหวแล้วโว้ยก็เลยเดินวิ่งออกไปเสร็จปั๊บพอมาเจอพ่อแม่ก็บอกเลยไม่ไหวแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าอ่ะถ้าเห็นไม่อยู่ไม่เป็นไรก็เลยไปหาซื้อบ้านแถวนั้นอยู่แทนที่ราชพฤกษ์สุดท้ายก็ไม่ได้ถามพวกรีเซพชันว่าที่นี่มีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่กล้าถามก็เลยย้ายบ้านไปเลยหนักว่ะแต่ว่าไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้ที่มาแล้วถ้าเรามานั่งคุยว่าถ้างั้นวิญญาณเนี่ยเขาต้องการอะไรจากเพื่อนซันวะนั่นดิพี่คือเขาไม่ได้หาคำตอบเลยทำบุญอ่ะแสดงความเจ้าของหรือเปล่าเอาก็เป็นไปได้แต่คือพีคมากมาแบบเออมานั่งเลยแล้วจ้องมาที่เพื่อนซันไม่แต่ถ้าเกิดเคสยังไงคือไปทำบุญแล้วจะช่วยได้มั้ยจะหายไหมเขาไปทำป่ะเขาก็ทำนะพี่คือไม่ไปไหนส่วนใหญ่คนที่โดนแล้วทำบุญเนี่ยก็แบบเขาต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยหลังจากนั้นมันก็ไม่เห็นอีกเลยนะพอมันย้ายบ้านอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนั้นน่าจะอยู่ที่นั่นหรือเปล่าใช่ครับผมเออยังเล่าสนุกน้อยสารเนาะมากี่ครั้งกี่ครั้งมันทุกครั้งซันทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ตอนนี้ก็นี่แหละครับออกรายการแล้วก็มีละคร4เรื่องครับปีนี้เยอะมากก็ทำงานเฮ้ยมีรายการที่พี่ดูอยู่ที่ไปเที่ยวไหนอ่ะน่ะครับรายการหนีเที่ยวของ Workpoint เออสนุกสนุกสนุกทำบ่อยหลังพาพวกพี่ไปหนีเที่ยวบ้างดิวะเออไปดิหนีเที่ยวเอาอบนวดเหรอไปดิทำตัวไม่ดีทำไมพี่ตั๊กไปบ่อยครับหนีหน่อยเออนะชวนพี่ก็บอกเฮ้ยทักอย่างชวนพี่ไม่ไปนะพี่รักครอบครัวบอกเลยว่าไม่ชอบเที่ยวน้ำตกเที่ยวภูเขาไม่คบกับมึงด้วยพูดจาไม่เข้าหูเจอกันใหม่ขอบคุณมากขอบคุณมากซันขอบคุณนะครับยินดีมากเจอกันน้องน่ารักติดตามชมช่วงต่อไปของรายการเลยครับหมดเวลารายการคุณหนูผีแล้วครับเชิญคุณดิวครับหลายคนมักจะถามนะครับว่าคนที่ฆ่ากันตายนั้นเนี่ยวิญญาณเขาจะผูกพันอาฆาตเคียดแค้นกันต่อไปหรือไม่นะครับคำตอบนี้นะฮะพระพุทธองค์นั้นได้พูดไว้แล้วว่าบุคคลใดก็ตามนะครับที่มีจิตอาฆาตก็จะกลายเป็นจิตพยาบาทที่ผูกพันไปในทุกภพทุกชาติที่เขาจะต้องเกิดมาเพื่อจองเวรกันเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงให้สอนหลักของเมตตานะครับในการที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ถ้าทุกคนต่างให้อภัยซึ่งกันและกันมันจะไม่มีการทำร้ายกันครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็หมั่นทำดีเนาะแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันอะไรนิดอะไรหน่อยมองข้ามบ้างครับปัจจุบันนี้นะอะไรก็ใช้ความรุนแรงเข้าหากันครับเห็นด้วยเลยนะครับต้องใจเย็นนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับสำหรับสุดยอดเทศกาลปั่นปิดเมืองผมบอกเลยงานนี้ใหญ่จริงๆพร้อมเปิดรับนะฮะนักปั่นทั่วโลกเลยนะครับกับงานปั่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ
ครูรายไทยแลนด์หัวหิน2020นะฮะงานนี้จัดเต็มนะฮะเอาใจสายปั่นนะครับกับรู้สวยๆแล้วก็มี2ประเภทการแข่งขันนะครับประเภทที่1ก็คือฟันไรนะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลนะครับแพ็คเกจเที่ยวสุดชิคชมวิวทะเลสวยมากเลยครับแล้วก็ประเภทที่2นะครับคือ professional ride ครับนะชิงเงินรางวัลสูงสุดเนี่ย 50,000 บาทแล้วก็มีโอกาสเนี่ยนะฮะที่จะไปปั่นงานระดับโลกถึงประเทศอังกฤษด้วยนะครับติดตามกันให้ดีนะครับพบกันวันอาทิตย์ที่1มีนาคมนะครับ2563นะครับที่จุดสตาร์ทก็คือที่ทรูอารีนาหัวหินนะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับสมัครด่วนได้เลยนะครับวันนี้เลยเบอร์ไวเว็บครับ thaimtb.com นะฮะสายปั่นนี่ห้ามพลาดนะครับหมดเวลาแล้วนะฮะรายการคนอุปีเดี๋ยวกลับมาเจอพวกเราทั้ง4คนได้ใหม่นะครับวันพุธ4ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องเบิร์กพอยต์ครับเรา4คนราตรีสวัสดิ์ครับ10 ปีที่10นะครับผมสวัสดีครับ10 ปีแล้ว